นี่คือคราฟต์เบียร์ตัวแรกของพิษณุโลกนะครับนี่ชื่อเดี๋ยวรู้ว่าจะมีอะไรที่พรีเซนต์พิษณุโลกบ้างนะครับตรงปกจากกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1และส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลได้โพสต์คลิปวิดีโอดื่มคราฟต์เบียร์ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่อมามีผู้เข้าร้องเรียนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรบ้างซึ่งกรณีดังกล่าวนายปฏิพัฒน์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงเจตนาให้กับส.ส.จ.พิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบความตั้งใจและการโพสต์คลิปดังกล่าวเบื้องต้นแล้วล่าสุดครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้เดินทางเข้าพบนายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรณนินทร์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและส.ส.จ.พิษณุโลกเพื่อปรึกษาหารือข้อกฎหมายกรณีโพสต์คราฟต์เบียร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหลังได้รับการประสานงานจากส.ส.จ.พิษณุโลกโดยมีนายนฤทธิ์กันทวันนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังนายนฤทธิ์กล่าวว่ากรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อส.ส.จ.พิษณุโลกต่อส.ส.ปฏิพัฒน์ที่โพสต์โฆษณาคราฟต์เบียร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกลุ่มกฎหมายส.ส.จ.พิษณุโลกได้ตรวจสอบทั้งเอกสารคลิปวิดีโอและภาพจาก Facebook ของนายปฏิพัฒน์รวมทั้ง Instagram และ TikTok มาประกอบการพิจารณาประเด็นว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นั้นและขณะนี้กำลังตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติสัมปทานมิตรเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิตคือไทยสปิริตอินดัสทรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเบลวิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิษโลกซีซั่น IPA 5% แอลกอฮอล์จากนั้นก็พิจารณาลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเชียลเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฐานโฆษณาต่อไปอย่างไรก็ตามครับวันนี้นายปฏิพัฒน์ได้มาพบส.ส.จ.พร้อมแจ้งว่าจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงยินยอมให้ดำเนินตามกฎหมายมีโทษมาตรา 43 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกจะมีโทษปรับ 50,000 บาทซึ่งกฎหมายให้อำนาจคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดประกอบด้วยอัยการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและเมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง